นี้เรามาดูวิธีการเริ่มต้นธุรกิจของ Success Mall ครับ Success Mall เนี่ยจะมีวิธีการเริ่มต้นธุรกิจอยู่3สเต็ปเรามาดูกันครับอันนี้ให้เราคิดว่านี่คือกระดาษ A4 นะครับเวลาเราเขียนแผนให้เขียนแนวนอนเราก็จะตีตารางเป็น6ช่องครับตามนี้นะครับสเต็ปที่1ในการเริ่มต้นธุรกิจของ Success Mall ครับสเต็ปแรกให้เราสมัครครับสมัคร300บาทสมัคร300บาทเราได้อะไรบ้างครับ1คือประกันชีวิตแน่ๆครับ 100,000 บาทเป็นประกัน PA ครับเสียชีวิตในกรณีอุบัติเหตุครับถ้าเป็นรถใหญ่ครับก็ได้ 100,000 บาทครับแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้ 50,000 บาทจะมีผลในวันที่3ของเดือนถัดไปทุกเคสครับสมัครในวันนี้ในเดือนนี้วันที่เท่าไหร่ก็ตามครับแต่จะมีผลได้ต้องคือเลยวันที่3ของเดือนถัดไปได้ประกันชีวิตแล้ว 100,000 บาทต่อไปครับได้วารสารครับส่งถึงบ้านเราครับ2เดือนเล่มเป็นวารสารสีครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยออกมาตั้งแต่ช่วงเปิดบริษัทใหม่ๆเป็นวารสารมีข้อมูลสินค้าข้อมูลเกี่ยวกับทุกอย่างใน Success Mallความสำเร็จคนสำเร็จงานต่างๆอีเวนต์ต่างๆคำคมแนวคิดออกแบบโดยคุณหมอทุกขั้นตอนต่อไปครับได้เว็บไซต์ครับทุกคนจะมีเว็บไซต์ส่วนตัวครับเข้ารหัสเป็นของตัวเองสามารถดูได้แบบเรียลไทม์ทำงานที่ไหนก็ได้ครับสั่งซื้อออนไลน์ดูผังองค์กรดูข้อมูลรายได้ครับการทุกอย่างเราสามารถดูในเว็บไซต์เราได้หมดเลยแล้วก็สุดท้ายครับได้ซื้อของในราคาต้นทุนตั้งแต่ชิ้นแรก ปกตินะครับถ้าเราจะทำธุรกิจครับขายผ้าขายเสื้อขายของเราต้องไปซื้อของร้านส่งใช่ไหมครับ สามารถซื้อชิ้นเดียวได้ไหมครับ ไม่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าแพทตินัมประตูน้ำอย่างน้อยก็3ชิ้น6ชิ้นโหลหนึ่งแต่ที่นี่ครับเราสามารถซื้อสินค้าในราคาต้นทุนได้ตั้งแต่ชิ้นแรกโอ้ดีมากมากเลยครับต่อไปครับสเต็ปที่2ถ้าเราอยากทำธุรกิจครับแบบทุกคนที่เข้ามาร่วมในธุรกิจ Success Mall ครับเราต้องเลือกประเภทครับเลือกประเภทในการเข้าร่วมธุรกิจครับที่นี่แบ่งเป็น2ตำแหน่งครับตำแหน่งเล็กสุดในบริษัทเลยเขาเรียกว่าไซส์เล็กเขาเรียกว่าตำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ครับซุปเปอร์ไวเซอร์คืออะไรคือเราสามารถสะสมครับซื้อสินค้าสะสมครบ750 PV หรือเป็นเงินประมาณ 3,000 บาทเราก็สามารถร่วมธุรกิจกับ Success Mall ได้แล้วต่อไปตำแหน่งใหญ่สุดในบริษัทเลยครับเขาเรียกว่าตำแหน่ง Executive เป็นเขาเรียกว่าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเราสามารถซื้อสินค้าสะสมครบ3,000 PV หรือเป็นเงินประมาณ 12,000 บาทครับ2ตำแหน่งนี้ครับทำครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่ต้องทำเลยตลอดชีวิตมีมันดีมากเลยครับปกติครับถ้าเราจะทำธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยว 12,000 ลงทุนได้ไหมครับไม่ได้เฉพาะซื้อสูตรก็ 20,000 30,000 แล้วแต่ที่นี่ครับเราสามารถร่วมธุรกิจขนาดใหญ่ได้เลยโดยใช้เงินเพียงแค่ 12,000 บาทประมาณนะครับคร่าวๆแต่คุณหมอบอกว่าหลังจากเราสามารถเลือกได้ครับทั้งตำแหน่งซุปและก็ตำแหน่งเอ็กคุณหมอบอกว่าเราสามารถสะสมได้ถึง60วันผมตัดสินใจจากธุรกิจตัวนี้ครับเพราะคำว่า60วันผมเห็นโอกาสจากอะไรครับนั่นหมายความว่าทุกอาชีพครับทุกชนชั้นสามารถทำธุรกิจ Success Mall ได้ครับเพราะมีเวลาให้เราถึง60วันบางคนครับอาจจะไม่ค่อยมีเงินบางคนเงินน้อยครับบางคนต้องมีเงินหนึ่งแต่เขาก็สามารถร่วมธุรกิจกับ Success Mall ได้เพราะค่อยๆทยอยซื้อได้ครับค่อยๆทยอยซื้อสะสมคะแนนได้ครับ60วันสเต็ปต่อไปครับสเต็ปที่3พอเราเลือกตำแหน่งแล้วแล้วเดือนถัดไปล่ะเราทำอะไรสเต็ปที่3เดือนถัดไปเรามีหน้าที่แค่เปลี่ยนที่ซื้อกินซื้อใช้ครับเดือนละ250 PV หรือเป็นเงินประมาณ 1,000 บาท ปกติครับเราซื้อของเข้าบ้านครับยาสีฟันโลออนน้ำยาซักผ้าน้ำยาฝาผ้านุ่มกาแฟเข้าบ้านเกิน 1,000 ไหมครับเกินครอบครัวหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับ2,000
นั่นหมายความว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้เงินเก็บมาซื้อของแต่เราใช้เงินที่เราต้องใช้อยู่แล้วไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อหรือห้างแต่เราย้ายเงินที่เราต้องซื้ออยู่แล้วมาซื้อกับ Success Mall ซึ่งเราเป็นอะไรครับหุ้นส่วนเราเป็นหุ้นส่วนแล้วเราก็ย้ายเงินที่เราต้องใช้อยู่แล้วครับ 1,000 บาทมาซื้อกับ Success Mall เพื่ออะไรครับเพื่อรับรายได้6ช่องทางบวกอีก1ผลประโยชน์ครับสามารถรับรายได้ถึง6ช่องทางบวกอีก1ผลประโยชน์ครับมีอะไรบ้างครับช่องทางที่1เขาเรียกว่ารายได้จากการขายปีประมาณ 20% ครับถึง 30% สำหรับคนชอบขายเช่นอะไรบ้างครับผมจะยกตัวอย่างครับเช่นนางเอกของเราเลยหมอคอลลาเจนหมอคอลลาเจนต้นทุนเท่าไหร่ครับ960 บาทกำไรเท่าไหร่ครับ1เอ้ยขายปี 1,500 บาทเราได้กำไรเท่าไหร่ครับ540 บาทโอ้มาชิ้นไม่ใช่เล่นๆนะครับขายวันละกล่องได้กว่ามากกว่าค่าแรงขั้นต่ำตัวต่อไปครับที่ผมจะยกตัวอย่างครับพระเอกของเราเลยไฟตูวี่ดีทอต้นทุนเท่าไหร่ครับ850ขายเท่าไหร่ครับ 1,250 บาทกำไร400 บาทผมทำงานก่อสร้างครับวันหนึ่งได้300แต่ที่นี่ครับขายได้กล่องเดียวมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำรายได้ช่องทางนี้ครับเป็นรายได้สำหรับคนที่ชอบขายมีไหมครับในสังคมมีเยอะเลยขายในออนไลน์ก็ได้ขายในออฟไลน์ก็ได้คนที่เราไม่รู้จักก็ได้เพื่อนๆก็ได้ญาติๆก็ได้แค่เรานำสิ่งดีๆไปนำเสนอเขาเราก็สามารถมีกำไรละเอาไว้ค่าเดินทางครับเอาไว้ในการทำธุรกิจของเราแต่ในธุรกิจนี้เราจะไปเจอไหมครับคนไม่ชอบขายเจอเยอะไหมครับเยอะๆฉันขายไม่เป็นยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่เขย่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะกระช้อนตะกร้าอะไรเขาอยู่ฉันขายไม่เป็นฉันขายไม่เป็นน้าขายไม่เป็นเลยนะไม่ชอบขายกำลังเขย่าลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่เป็นไรครับอันนี้สำหรับรายได้สำหรับคนชอบขายมันมีรายได้สำหรับคนไม่ชอบขายรายได้ช่องทางที่2เขาเรียกว่ารายได้จากการแนะนำ คนไทยครับเวลาไปเจออะไรดีๆชอบแนะนำไหมครับชอบไปกินข้าวมันไก่ละร้านหน้าปากซอย อุ้ยเจ้านี้หอไปอร่อยมากเลยน้ำจิ้มรสเด็ดมากๆเราจะไปบอกเพื่อนไหมครับบอกห้างสรรพสินค้าลดราคาจะโทรบอกเพื่อนไหมครับบอกชอบแนะนำใช่ไหมธรรมชาติของเราใช่ไหมครับใช่ใช่เลยครับวันนี้ครับห้างหนึ่งครับขึ้นต้นว่าตัวทีก็ได้โลอะไรไม่รู้นะครับวันนี้โลมีโปรโมชั่นครับเราเป็นสมาชิกของโลอยู่แล้วเราเนี่ยแนะนำเพื่อนเข้าไปซื้อของในรถซื้ออะไรก็ได้ครับเข็นรถเข้าไปซื้อเลยเขาอยากซื้ออะไรปล่อยให้เขาซื้อไปเลยหลังจากนั้นครับเขาเข้ามาจ่ายตังค์เวลาที่เขาจ่ายตังค์เขาแค่บอกว่าเราเป็นผู้แนะนำเขาซื้อครบ 12,000 บาทโลจ่ายให้เรา900เอาไหมครับเอาครับชอบไหมชอบรู้สึกน่ารังเกียจไหมไม่เพราะอะไรครับเพราะเขาต้องใช้อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติถ้าโลจ่ายให้เราอีก900 โอ้เจ๋งเลยอะแต่ความเป็นจริงได้ไหมครับเขาให้ไหมครับไม่แต่วันนี้ Success Mall ให้ครับ ให้ยังไงครับตัวเราครับเราเป็นหุ้นส่วนกับ Success Mall แล้วเราไปแนะนำเพื่อนเราครับทางธุรกิจเรียกว่าลูกทางธุรกิจเรียกว่าลูกครับเราไปแนะนำเพื่อนเราครับทางธุรกิจเรียกว่าลูกเราให้ลูกเราครับเข้ามาเดินซื้อของอะไรก็ได้ครับช้อปปิ้งซื้อของใน Success Mall ครับซึ่งมีช้อปปิ้งแบบนี้ทั่วประเทศช็อปไหนสาขาไหนก็ได้เขาซื้ออะไรก็ได้ครับลูกเราซื้อสินค้าครบ 12,000 บาทหรือปิดตำแหน่ง X บริษัทจ่ายให้เรา900 บาทต่อคนทุกคน
ดีไหมครับดีเพราะอะไรอ่ะเขาอยากซื้ออะไรปล่อยเขาซื้อเลยปล่อยให้เขาเข็นรถซื้อถือจะกล้าซื้อเลยครับเขาซื้อครบ 12,000 บาทหรือตำแหน่ง X บริษัทก็จ่ายให้เรา900ยังไม่พอครับลูกเราครับไปแนะนำเพื่อนเขาเรารู้จักไหมครับไม่รู้จักเราไม่รู้จักครับทางธุรกิจเรียกว่าหลานลูกเราไปชนหลานครับหลานเราไม่รู้จักแต่เขาเข้าไปซื้อของในซัสเซ็ตมอลครับในช้อปปิ้งซัสเซ็ตมอลทุกสาขาทั่วประเทศครับหรือต่างประเทศเขาซื้อของครบ 12,000 บาทหรือปิดตำแหน่ง X บริษัทจ่ายให้เราคนละ300บาทลืมเขียนบาทต่อคน300บาทต่อคนครับอันนี้ก็900บาทต่อคนดีไหมครับดีคิดว่าคนที่เรารู้จักกับคนที่เราไม่รู้จักอันไหนเยอะกว่ากันไม่รู้จักคนไม่รู้จักเยอะกว่านั่นหมายความว่ารายได้จากช่องทางนี้จะเป็นรายได้ที่เยอะมากๆแม้จะจ่ายแค่300แต่เราลองมาดูนะครับว่าถ้าตัวเราเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าซุปตำแหน่งบริษัทจะจ่ายค่าแนะนำแค่ชั้นลูกชั้นเดียวหรือคนที่เรารู้จักคนที่เราชวนมานั่นเอง900บาทแต่ถ้าเราเป็นตำแหน่งใหญ่สุดในบริษัทเลยตำแหน่ง Executive เราปิดตำแหน่งเองแต่เดือนแรกเลยเราจะได้ค่าแนะนำ2ชั้นครับชั้นลูกแล้วก็ชั้นหลานซึ่งชั้นหลานเนี่ยเยอะมากอย่างที่เราเข้าใจยกตัวอย่างครับเดือนแรกครับผมปิดตำแหน่งผมไม่แนะนำพี่หนุ่มมาผมเป็นเด็กต่างจังหวัดครับรู้จักคนน้อยมากๆผมก็แนะนำพี่หนุ่มก่อนช่วงแรกหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ1ปีกว่าพี่หนุ่มมีลูกตรง54คน54คนครับบริษัทจ่ายคนละ300เป็นเงินเท่าไหร่ครับ10,000กว่าบาทแต่ด้วยความที่ผมตัดสินใจเป็นเอ็กซ์ตั้งแต่เดือนแรกบริษัทผมก็รับ300บาท54คนแต่ถ้าผมเป็นซุปบริษัทผมก็ไม่ได้ต่างเยอะไหมครับเงินจำนวนนี้เยอะอะไรครับรายได้ช่องทางที่3เขาเรียกว่ารายได้จากการปั้นดาวรายได้จากการปั้นดาวครับเรามาดูตำแหน่งที่เรียกว่าดาวอ่ะตำแหน่งที่เรียกว่าดาวหรือสตาร์เนี่ยคืออะไรเรามารู้จักก่อนนะครับตัวเราต้องเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าดาวอ่อนหรือสตาร์ตัวเราโฟกัสตำแหน่งอะไรครับเอบริษัทเราให้ทำสองสายงานครับมีซ้ายแล้วก็ขวาเราแนะนำลูกมาครับชื่อนายเอระวางไว้ฝั่งซ้ายเราแนะนำลูกเรามาครับเชื่อเรามาครับชื่อนายบีวางไว้ฝั่งขวาลูกเราโฟกัสตำแหน่งอะไรครับเอ็กนายบีก็เอ็กเรามีซ้าย1คนขวา1คนครับตอนนี้เราเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าดาวและหรือสตาร์เราเป็นตำแหน่งสตาร์แล้วเราจะมีรายได้จากข้อ3เนี่ยคือรายได้จากการปั้นดาวก็คือเราชวนเพื่อนเรามาครับเราต้องทำให้เขาเป็นดาวเหมือนเราใน A ครับเข้ามาวันแรกครับเขาทำเป็นไหมครับไม่เป็นเขาอยากมีรายได้ไหมครับอยากเขาอยากมีรายได้ครับเขามีรายชื่อเพื่อนครับชื่อใน A 1กับใน A 2เขาอยากมีรายได้แต่เขาทำไม่เป็นใครต้องไปช่วยเขาครับเราต้องไปช่วยให้ข้อมูลใน A 1กับใน A 2ครับหลังจากที่เราไปให้ข้อมูลใน A 1กับใน A 2ครับใน A 1กับใน A 2ตัดสินใจคิดการใหญ่ครับปิดตำแหน่ง X เหมือนเราใน A 2ก็ปิดตำแหน่ง X เหมือนเราเหมือนลูกเราตอนนี้ครับเกิดสามเหลี่ยมแบบนี้นาย A ซึ่งเป็นลูกเรามีรายได้ยังครับมีรายได้เท่าไหร่ครับ1,800บาทลูกเรามีรายได้ 1,800 บาทพอลูกเรามีรายได้ 1,800 บาทบริษัทก็เลยจ่ายให้เราอีก 1,800 บาทในข้อหาที่ไปช่วยเขามีรายได้ในเดือนนั้นครับเราช่วยเพื่อน2คนครับช่วยนาย B ด้วยครับนาย B มีรายชื่อเหมือนกันครับชื่อนาย B 1กับนาย B 2ใน B เข้ามาวันแรกทำเป็นไหมครับไม่เป็นเขาแต่เขามีรายชื่อครับเพื่อนเขาชื่อใน B 1กับใน B 2สนใจธุรกิจเราต้องเป็นคนไปช่วยเขาครับให้ข้อมูลใน B 1กับใน B 2หลังจากที่เราไปให้ข้อมูลครับ